สวัสดีค่ะค่ะขอสวัสดีรอบบ่ายนี้นะคะในการนมัสการของคริสตจักรพัฒนานะคะในวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมนะคะงั้นอยากจะขอเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่นั่งอยู่เราค่อนข้างห่างไกลกันนิดหนึ่งอยากจะเชิญชวนเราเดี๋ยวเราร้องเพลงตอนที่ขณะเราร้องเพลงนะคะแล้วก็ลองขยับขึ้นมานะคะมาใกล้ชิดกันนะคะในพระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวในสดุดีบทที่33ข้อ1กล่าวว่าท่านทั้งหลายผู้ชอบธรรมจงร้องเพลงด้วยความยินดีในพระยาเวและเป็นการสมควรที่คนเที่ยงธรรมจะสรรเสริญพระองค์นะคะเรามั่นใจไหมคะว่าเราทั้งหลายเป็นคนเที่ยงธรรมเป็นผู้ชอบธรรมโดยทางพระเยซูคริสต์แล้วนะคะให้เรามาร่วมกันสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสมควรได้รับการสรรเสริญนะคะก็อยากจะขอเชิญที่ประชุมได้ลุกขึ้นยืนด้วยเราจะร้องด้วยบทเพลงอาจจะเป็น3เพลงติดกันนะคะแต่ว่าเป็น3เพลงที่จะนำจิตใจชื่นบานของเรามาสรรเสริญพระเจ้าของเรานะคะขยับขึ้นมาเลยค่ะขยับขึ้นมาเลยนะคะคนละ2แถวก็ได้ค่ะขยับขึ้นมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทุกวันใจข้าต้องการขอบคุณนะคะจะสรรเสริญพระนามพระทุกๆวันทุกวันใจข้าต้องการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระองค์อีกสักเที่ยวนึงนะคะทุกวันใจข้าต้องการจะสรรเสริญพระนามพระองค์ทุกวันใจข้าต้องการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระองค์ข้าร้องตะโกนถึงความรักองค์พระเยซูที่เธอรู้จักโดยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไทยข้าร้องชื่นชมในความรักชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไปข้าร้องตะโกนถึงความรักองค์พระเยซูที่ข้ารู้จักโดยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไทยข้าร้องชื่นชมในความรักชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไปให้เราบรรเลงไปก่อนนะคะที่ฉันอยากจะเชิญชวนนะคะขณะที่เขากำลังบรรเลงอยู่อยากจะให้เราเดินไปทักทายพี่น้องของเราหน่อยนะคะสวัสดีซึ่งกันและกันขอพระเจ้าอวยพรในการนมัสการของกันและกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีต้องการจะสรรเสริญพระนามพระองค์ให้เราบอกกับใจของเราและคนข้างๆทุกวันใจข้าต้องการประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระองค์ข้าร้องตะโกนข้าร้องตะโกนถึงความรักที่ข้ารู้จักด้วยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไทยข้า
งความรักชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีว่าร้องตะโกนข้าร้องตะโกนถึงความรักองค์พระเยซูที่ข้ารู้จักด้วยความรักพระองค์ข้าจึงเป็นไทยข้าร้องชื่นชมในความรักชีวิตของข้าอยู่ในพระหัตถ์พระเจ้ายิ่งใหญ่ผู้ไม่มีวันเปลี่ยนไปเราจะเปลี่ยนเพลงของเรานะคะข้ามีความสุขข้ามีความสุขใจในทางพระเยซูข้าจะตามพระองค์ไปตลอดทางข้าจะแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปทุกวันจะไม่หันไม่คิดไกลห่างไม่ลงทางไปข้ามีความสุขใจข้ามีความสุขใจในทางพระเยซูข้าจะตามพระองค์ไปตลอดทางข้าจะแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปทุกวันจะไม่หันไม่คิดไกลห่างไม่ลงทางไปโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูข้าขอเธอทูลประนามพระองค์โอ้พระเยซูข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้าจะหัวร้องไปเพลงปลดไปถวายจากจิตใจถ้าพระองค์เป็นความสื่นบานอยู่เรื่อยโอ้พระเยซูโอ้พระเยซูข้ารู้เธอทูลพระนามพระองค์โอ้พระเยซูข้ารู้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ข้าจะหัวร้องเป็นเพลงบนใบถวายจากจิตใจถ้าพระองค์เป็นความชื่นบานอยู่เรื่อยไปความสุขใจให้มีความสุขใจในทางพระเยซูข้าจะตามพระองค์ไปตลอดทางข้าจะแบกกางเขนเดินตามพระองค์ไปทุกวันจะไม่หันไม่คิดไกลห่างไม่ลงทางไปจะไม่หันไม่คิดไกลห่างไม่ลงทางไปจะไม่หันไม่คิดไกลห่างไม่ลงทางไปเราจะร้องอีกบทเพลงหนึ่งเมื่อเรามีความสุขใจเรามาที่นี่เพื่อนมัสการพระองค์พระองค์เป็นผู้เดียวที่สมควรได้รับการสรรเสริญและการก้มกราบเทิดทูนเพราะว่าพระเจ้าของเราเป็นเจ้าชีวิตของเราและเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดมานี่เป็นเวลานามัสการมานี่เป็นเวลาถวายดวงใจนมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็นมาอีกสักเที่ยวหนึ่งมานี่เป็นเวลานามัสการมาให้เรามีเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้าดวงใจมานมัสการดังที่เป็นมาต่อหน้าพระองค์ดังที่เราเป็น
ักวันทุกคนจะก้มกราบลงแต่ทรัพย์สมบัติล้ำค่าลงเป็นของบรรดาผู้เลือกแม่เราเราสักวันทุกลิ้นจะยอมรับว่าทรงเป็นพระเจ้าสักวันทุกคนจะก้มกราบลงและทรัพย์สมบัติล้ำค่าลงเป็นของบรรดาผู้เลือกแม่เราเสริญและถวายเกียรติพระเจ้าของเราที่เรานมัสการอยู่นะคะเชิญนั่งค่ะอยากให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งเป็นการอธิษฐานส่วนตัวของเราเรามาเพื่อการนมัสการมาอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าให้เราได้สำรวจตัวเองหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เรายังกังวลใจยังทุกข์ใจมีความขุ่นเคืองใจให้เราบอกกับพระองค์เรามาที่นี่เพื่อรับเสรีภาพจากพระองค์ให้การสารภาพบาปของเราการพูดคุยของเราจะถึงพระเนตรพระกันของพระองค์ให้พระองค์ทรงพอพระทัยเราด้วยการชำระเราทั้งหลายให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นคนบาปและเป็นผู้เล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์เราขอถ่อมตัวลงเฉพาะพระพักของพระองค์เราทั้งหลายไม่ได้มีความดีใดๆเลยที่จะมาแอบอ้างต่อพระองค์ได้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นและได้ทรงโปรดให้เราเป็นผู้ชอบธรรมโดยพระโลหิตอันทรงฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์ขอพระองค์ได้ทรงโปรดยกชูดวงจิตวิญญาณของเราขึ้นจำพระพักตร์ของพระองค์ให้เราได้รับการทอแสงจากเบื้องบนจากพระพักตร์ของพระองค์ที่พระองค์จะทรงพอพระทัยในบทเพลงที่เราสรรเสริญในคำให้ทานของเราทั้งหลายที่มีต่อพระองค์ในถ้อยคำแห่งพระวจนะของพระองค์ที่เราจะอ่านด้วยกันนั้นที่เราจะสงบฟังเรื่องราวของพระองค์และการเตือนสติจากพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงรับเกียรติสูงสุดท่ามกลางข้าทั้งหลายด้วยเถิดในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนดิฉันอยากจะเชิญชวนเราที่จะอ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ด้วยกันซึ่งพีเพียงไม่กี่ข้อเท่านั้นนะคะเราจะอ่านพร้อมกันนะคะบัญญัติของเราคือให้พวกท่านรักกันและกันเหมือนอย่างที่เรารักท่านไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตเพื่อมิตรสหายของตนถ้าพวกท่านประพฤติตามที่เราสั่งท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเราเราจะไม่เรียกพวกท่านว่าบ่าวอีกเพราะบ่าวไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้เห็นจากพระบิดาเราสำแดงแก่พวกท่านแล้วท่านไม่ได้เลือกเรา
แต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านเราจะร้องบทเพลงมีสหายเลิศคือพระเยซูคริสต์ด้วยกันทรงสัญญายาว่าคนนั้นจะหายเหนื่อยและเป็นสุขเพราะว่าภาระและกังเขนที่เราแบกนั้นพอเหมาะกับเราไม่ได้เกินกำลังเราเลยการทดลองความทุกข์ยากที่เกิดกับเราในเวลานี้ก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงรับแล้วที่กังเขนนั้นพระองค์รู้จักและรู้สึกและรับรู้ความรู้สึกเดียวกับเราพระองค์เข้าใจเราดีให้เราทูลต่อพระองค์ให้เราเอาภาระหนักนั้นวางที่โคนกางเขนนั้นและบอกกับพระองค์มันสุดมือของเราแล้วแต่มันจะอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูคริสต์พระองค์จะทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุขพระองค์จะทรงกระทำให้เราได้
ได้รับการบันเทาเรียนอยากจะเชิญชวนเรานมัสการพระเจ้านะคะเมื่อนมัสการพระเจ้าด้วยสิ้นสุดใจเชิญองค์พระวิญญาณประทับอยู่ในใจทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณอีกสักเที่ยงหนึ่งนะคะเมื่อนมัสการพระเจ้าได้สิ้นสุดใจเชิญพระวิญญาณประทับอยู่ในใจทรงเคลื่อนไหวท่ามกลางพวกเราที่นี่ให้ชีวิตเต็มด้วยการอัศจรรย์และเต็มล้นด้วยไฟพระวิญญาณโปรดเชิญเราด้วยจะโปรดเจ้าค่ะโปรดเชิญเราเชิญใจเราด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดเชิญเราเชิญใจเต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณโปรดเชิญเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าค่ะโปรดเชิญเราเชิญใจเราด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระโปรดเชิญเราเชิญใจเราด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์โปรดเชิญเราเชิญใจเราให้เต็มล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณไม่ว่าอยู่แห่งหนใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งหนใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการตาข้าก็ได้เห็นพระวิญญาณของพระเจ้าข้าได้พบสันติสุขที่ว่าพร้อมรับตัวข้าไว้ข้าสนใจเลือกจากบัดเมื่อตาใจข้าได้เห็นตาใจข้าได้เห็นให้ตาฝ่ายวิญญาณของเราได้สัมผัสกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระวิญญาณอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นอุปสรรคในการที่เราจะพบสันติสุขแห่งการนมัสการพระเจ้าของเราพระองค์ทรงอยู่รอบเราทั้งหลายข้าสุขใจเหลือจากวิญญาณไม่ว่าอยู่แห่งหนใดอาจจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรอาจจะนมัสการและไม่ว่าแห่งหนใด
็นเช่นใดก็จะนมัสการข้าได้เห็นแสงสว่างแห่งความจริงและความรักที่อบร้อมรับตัวข้าไว้อยู่ในความรักของพระข้าได้เห็นแสงสว่างข้าได้เห็นแสงสว่างแห่งความจริงและความรักที่พร้อมรับตัวข้าไว้ข้าสุขใจความของเราไม่ว่าอยู่แห่งบทใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งบทใดจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการและในทุกสถานที่ก้าวและเดินไปให้ทุกวันและนามในชีวิตนมัสการพระองค์เรื่อยไปและในทุกสถานทุกวันเวลาในชีวิตนมัสการพระองค์นิรันดร์ไม่ว่าอยู่แห่งวันไหนข้าจะนมัสการไม่ว่ามาเป็นเช่นใดข้าจะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งวันใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการไม่ว่าอยู่แห่งวันใดข้าจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนมัสไม่ว่าอยู่แห่งคนใดอาจจะนมัสการและไม่ว่าเป็นเช่นใดก็จะนมัสการขอให้พระเกียรติเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียวจากการนมัสการของเราในเวลานี้อยากจะเชิญชวนเราได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าซึ่งจะเป็นพระคำก่อนเทศนาที่จะนำสู่การเทศนานะคะมัทธิวบทที่5ข้อ13ถึง16เราจะอ่านด้วยกันพร้อมกันเพราะมีเพียง4ข้อเท่านั้นนะคะท่านทั้งหลายเป็นเกลือแห่งโลกถ้าเกลือนั้นหมดรสเค็มไปแล้วจะทำให้กลับเค็มอีกได้อย่างไรตั้งแต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรมีแต่จะถูกทิ้งเสียให้คนเหยียบย่ำท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ในเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าจากครูศาสนาทวิพงศ์พันธุพงศ์ในหัวข้อเมื่อตะเกียงทุกจุดเรียนเชิญเลยค่ะอ
ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับบ่ายวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าด้วยกันอีกบ่ายวันหนึ่งตลอดทั้งเดือนนี้ทุกท่านคงรับทราบนะว่าหลายหน่วยงานร่วมกันจัดนิทรรศการการแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับตามสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะบริเวณสนามหลวงถ้าทุกท่านไปจะมีโอกาสได้ไปเห็นนะครับไปเห็นถึงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทำและเช่นเดียวกันโรงเรียนสอนคนตาบอดแห่งหนึ่งได้นำนักเรียนเข้าชมงานนะครับชมนิทรรศการได้ฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเด็กที่อยู่ในโลกมืดเหล่านั้นถามว่ารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อมาเที่ยวงานเด็กตาบอดคนหนึ่งตอบว่าซาบซึ้งมากไพเราะและสวยงามมากเมื่อเด็กต่อมาเช่นนี้นะเมื่อเราคิดและมองในแง่ดีเด็กเหล่านี้อาจจะมีตาฝ่ายวิญญาณที่สามารถมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นในความคิดและเป็นจินตนาการของเขาคนเห็นคนฮินดูเช่นเดียวกันนะครับคนฮินดูจะมีการแต้มสีกลมๆลงที่หน้าผากของตัวเองอาจจะเป็นสีขาวหรือสีแดงเรียกว่าทีลาก้านะครับซึ่งหมายถึงตาที่3หรือ Third Eye นะครับลักษณะเหมือนเป็นตาแห่งสติปัญญานะครับเพื่อมองในสิ่งที่ตาปัดตาธรรมดาไม่สามารถมองเห็นนะครับแต่อาจจะเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณเราทุกคนทราบว่าเราผู้เป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริสเตียนนะฮะตั้งแต่วันที่เราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เรามีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตภายในนะครับคนที่เคยไปดูหมอเมื่อไปดูหมออีกครั้งนึงเนี่ยหมอดูจะไม่ดูนะครับหมอดูเขาจะบอกเลยว่าไม่สามารถจะดูให้คุณได้นะครับคุณมีแสงสว่างในชีวิตคุณมีแสงสว่างจ้าเราไม่สามารถดูให้คุณได้แต่ไม่ต้องไปลองไม่ต้องไปถามมาดูนะครับแต่ให้รับทราบว่าเมื่อคนเราต้อนรับพระเยซูคริสต์มาในชีวิตแล้วเนี่ยเราจะมีพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตในภายในแล้วไม่ใช่เพียงแค่เรื่องนี้นะครับเรื่องของการดูหมอนะครับผมมีโอกาสได้ไปกับทีมสังคมสงเคราะห์ของคริสตจักรพัฒนามีโอกาสได้ไปที่ปายนะครับที่อำเภอปายก่อนที่เราไปที่อำเภอปายครับเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมเอาผ้าห่มไปให้พี่น้องที่เป็นชนเผ่าอยู่อีกที่นึงนะผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนแต่คือว่าเป็นที่เป็นภูเขาสูงนะไปไกลกับปลายนะครับแต่สิ่งที่เราได้รับพระพรก็คือว่าเราไปเจอผู้รับใช้ท่านหนึ่งนะครับผู้รับใช้ท่านนั้นเนี่ยเป็นพยานให้เราฟังนะครับเล่าเราฟังว่าในคืนที่เขาได้รับการต่อต้านจากสังคมโดยรอบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นยังนับถือผีอยู่นะชนเผ่าเหล่านั้นกำลังนับถือผีอยู่แต่ว่าสิ่งที่เขามุ่งมั่นก็คือเขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเรียนจบพระพีจบศาสนศาสตร์มาแล้วต้องการที่จะไปเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่นั่นต้องการที่จะไปประกาศเรื่องของพระเจ้าให้กับชนเผ่าของเขาดังนั้นเนี่ยเขาต้องทนเขาบอกว่าเขาไปอยู่เหมือนเป็นหัวเดียวกับเทียมรีบนะครับเขาต้องอธิษฐานกับพระเจ้าเป็นอย่างมากเพราะเขาไม่รู้จะหันไปปรึกษาใครก็ต้องปรึกษาพระเจ้าอย่างเดียวนะครับในคืนในวันที่ช่วงเวลาที่เขาถูกการต่อต้านเนี่ยเขาบอกว่ามีคืนหนึ่งนะครับฝนตกหนักมากเลยนะฝนตกหนักมากเนี่ยเขาฟ้าแรงมากเหมือนกับสมัยนี้พี่น้องคงทราบนะเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนักฟ้าแรงมากนะฟ้าที่เราเคยได้ยินฟ้าผ่าเนี่ยตะก่อนเนี่ยมันไม่ดังเท่านี้นะครับเดี๋ยวนี้ดังมันอยู่ไกลนะแต่เสียงมันดังเหมือนกับอยู่ใกล้ๆนะในเดี๋ยวนี้แบบนะแบบตกใจจนเดี๋ยวนี้ชินจนกลายเป็นไม่เกิดความตกใจเลยเวลาฟ้าผ่านะครับนะครับเช่นเดียวกันครับในคืนนั้นน่ะในคืนที่มืดสนิทเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็มารู้อีกทีเมื่อรุ่งเช้าฟ้าฝนจบไปหมดแล้วผู้นำชนเผ่าต่างๆเนี่ยเข้ามาสวัสดีเขารู้สึกแปลกใจมากนะและในที่สุดแล้วผู้นำผีผู้นำที่เป็นนับถือผีเหล่านั้นมาเล่าให้เขาฟังว่าเมื่อคืนเนี่ยที่ขณะที่ฝนตกหนักมากเนี่ยทั่วหมู่บ้านเนี่ยไฟดับหมดเลยแต่ผมมองมาเห็นโบสถ์ของอาจารย์นะไฟสว่างจ้าอยู่ที่เดียวเนี่ยอาจารย์มีเครื่องปั่นไฟหรือมีอะไรนะเขารู้สึกแปลกประหลาดใจเขาไม่รู้จะตอบว่าไงนะครับเขาขอบคุณพระเจ้านะเขาขอบคุณพระเจ้าแล้วเขาหลังจากนั้นมาผู้นำชนเผ่าเหล่านี้มาเชื่อพระเจ้านะครับแล้วก็มามัสการที่โบสถ์เขาแล้วนะครับเป็นจุดเริ่มของที่เราจะเรียนรู้เรื่องความสว่างในวันนี้ด้วยกันนะครับพระคัมภีร์ได้พูดถึงความมืดกับความสว่างครับ
เป็นการเปรียบเทียบให้เราเห็นถึงชัดเจนเลยนะว่าความชั่วกับความดีความจริงความเท็จนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้เตือนสติเฉพาะพวกเราที่เป็นคริสเตียนนะครับตั้งใจที่จะเตือนสติคนทั้งโลกเลยนะครับแต่จะมีสักกี่คนเนี่ยที่จะมีโอกาสได้รู้ถึงเสียงต่างๆเหล่านี้นะเราเป็นคริสเตียนเรามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องนำไปใช้นำไปปฏิบัติต่อไปเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญครับถ้าจะพูดถึงในสมัยนี้เราจะเห็นชัดเจนนะว่าคนที่เขาแสวงหาพระเจ้ามีเยอะมากนะครับของในคริสตจักรเราเนี่ยหลังจากที่นมัสการภาค10:15 น.เนี่ยนะครับพอตอนเลือกโบสถ์ก่อนที่ไปรับประทานอาหารเนี่ยจะมีพี่น้องมาให้ศิริบาลได้อธิษฐานเผื่อมีหลายคนที่ walk in เข้ามาเดินเข้ามาเองเลยแสวงหาพระเจ้าบางคนเปิดดูในเว็บไซต์นะครับเสิร์ชใน Google หาคริสตจักรที่อยู่ละแวกนี้แล้วเขาก็มาด้วยตัวเองนะครับเขาต้องการจะรู้จักพระเจ้าในสังคมสมัยปัจจุบันนะคนแสวงหาพระเจ้าเยอะนะครับแต่พระคัมภีร์บอกกับเราครับว่าบอกว่ามีหลายทางที่มนุษย์คิดว่าถูกแต่นำไปถึงความพินาศน่าสนใจครับคริสเตียนเราจึงต้องหันมาพิจารณาถึงสิ่งนี้นะครับเพราะเราเป็นกลุ่มคนที่พระเจ้าเรียกเรามารู้จักกับความสว่างมีโอกาสได้เห็นถึงความสว่างและถูกเรียกให้ไปเป็นความสว่างไม่เพียงแต่ในครอบครัวของตัวเองนะครับไปทุกแห่งในโลกนะเพื่อช่วยคนอีกหลายๆคนครับที่เขายังต้องการรู้จักกับพระเจ้าต้องการแสวงหาพี่น้องคงจำได้ครับเคยเห็นเวลาที่ทีมงานเขาเอาโปสเตอร์ไปประกาศตามชุมชนน่ะคงจำภาพภาพหนึ่งได้ผมจะลองผมเล่าผมพูดถึงภาพนี้แล้วพี่น้องก็นึกภาพตามนะครับก็เป็นภาพของเป็นสังคมเมืองแล้วก็มีมือใหญ่ๆอยู่บนแล้วเขาแสดงภาพให้เห็นว่าเป็นมือของมารนะครับเป็นมือของมารที่ครอบคลุมอยู่เหนือนครนั้นนะครับเนี่ยครับเป็นภาพที่เราพอจะเข้าใจได้ว่าในโลกยุคปัจจุบันเช่นเดียวกันนะครับก็ยังมีนะครับเราก็ยังอยู่ในสังคมที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายนะครับมีเรื่องของวิญญาณชั่วอะไรมากมายนะครับแต่เราคนของพระเจ้าจะต้องดำเนินชีวิตยังไงเบื้องหลังของพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงเรื่องเกลือและความสว่างนะครับสิ่งที่พระเยซูตรัสในตอนนี้นะครับอยู่ในมัทธิวที่5และบทที่7นะครับบทที่5ถึงบทที่7เนี่ยเป็นเรื่องของคำเทศนาบนภูเขานะครับคำเทศนาบนภูเขาเนี่ยบางท่านอาจจะเคยรับฟังมาแล้วนะครับเรียกว่าเป็นบรรทัดฐานนะเป็นบรรทัดฐานของคนที่จะอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้านะครับเป็นคำสอนของพระเยซูนะครับโดยเฉพาะคำสอนของพระเยซูเนี่ยเจาะจงนะครับไม่ได้เจาะจงว่าใครก็ได้มาฟังนะเจาะจงคนที่เป็นคริสเตียนคนที่เป็นสาวกของพระองค์นะในเวลานั้นเนี่ยพระเยซูต้องการจะสื่อสารให้กับคนที่เป็นสาวกของพระองค์หรือก็คริสเตียนเรานี่เองนะครับเรื่องที่พระเยซูสอนนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงเรื่องที่ว่าเรียกว่าเป็นจริยธรรมในสังคมหรือว่าเป็นกฎเกณฑ์ที่ควรจะเกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่พระเยซูกำลังบอกเนี่ยบอกว่ามาตรฐานของพระเจ้าคือเป็นแบบนี้คนของพระเจ้าต้องเป็นแบบนี้นะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องถ้ามีโอกาสได้อ่านนะครับไปลองอ่านก่อนที่จะถึงพระคัมภีร์ตอนนี้แล้วต่อไปจากพระคัมภีร์ตอนนี้ลองอ่านดูนะครับมันจะเป็นสิ่งที่บอกว่ามันยากที่จะทำลักษณะอย่างนั้นนะยากคนธรรมดาเขาไม่ทำกันนะครับคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าถ้าเราพึ่งพาพระเจ้าเนี่ยเราสามารถทำได้นะโดยกฎก็คือมีอยู่ว่าต้องพึ่งพาพระเจ้าต้องติดสนิทกับพระองค์แล้วเราจะทำตามมัทธิวบทที่5ถึงบทที่7ได้นะครับโดยมาตรฐานแรกครับพระเยซูกล่าวถึงนะครับคริสเตียนจะต้องดำเนินชีวิตแบบเกลือและตะเกียงสิ่งที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเกลือและตะเกียงเพราะว่ามันเป็นของใช้ในสมัยนั้นเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวคนยิวในสมัยนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยพูดปุ๊บคนจะเข้าใจและจะนึกภาพตามได้นะพี่น้องก็ลองนึกเอาถ้าเป็นผู้สมัยนี้ควรจะพูดเรื่องอะไรก็คงจะพูดเรื่องเกลือกับตะเกียงนะครับเพราะก็ยังอยู่ในครัวบ้านเรานะครับอยู่ในสังคมแต่ตะเกียงอาจจะเห็นไม่ค่อยเห็นกันผมก็มีมาให้ดูตะเกียงนะครับตะเกียงนี่ตะเกียงที่ไม่ถูกจุดนะครับตะเกียงที่ไม่ถูกจุดเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับน้องๆอาจจะชวนเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับพูดถึงตะเกียงเจ้าพายุครับน้องๆเขาเลิกคิ้วไปข้างบนนะเขานึกภาพไม่ออกผมก็แปลกใจมากเลยว่าคนรุ่นเขาเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันนะเพราะในสมัยผมเนี่ยปิดเทอมเนี่ยต้องขอที่บ้านไปเกาะเสม็ดนี่มันผ่านมาหลาย20ปีนะประมาณ20-30ปีนะถึงว่าคนก็หนึ่งนึกภาพไม่ออกแล้วตะเกียงเจ้าพายุเป็นยังไงนึกภาพไม่ออกแต่ผู้ใหญ่จะรู้จักตะเกียงเจ้าพายุนะครับ
แต่ผมไม่อยากจะนอกเรื่องนะครับผมก็เลยอยากจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับว่าเกลือเนี่ยนะครับเกลือเรารู้จักกันดีเกลือเป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับคนกรีกนะครับเขาเชื่อว่าเกลือเนี่ยมาจากพระเจ้าคนโรมันเนี่ยเขารู้เลยว่าเกลือเนี่ยเป็นสิ่งที่มีราคานะครับเช่นเดียวกันกับยุโรปนะครับทางประเทศทางฝั่งยุโรปเนี่ยโดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้มีทางออกทางทะเลไม่ได้ติดทะเลเนี่ยเกลือมีค่ามากนะครับมีค่ามากบ้านเราก็เช่นเดียวกันครับบ้านเราเอาเกลือมาเปรียบเทียบบอกว่ามาเปรียบเทียบกับความดีใช่ไหมครับจงรักษาความดีดูดเกลือรักษาความเค็มครับและในพระคัมภีร์ตอนนี้ครับโดยเฉพาะตอนที่ผมจะพูดถึงเนี่ยนะครับข้อ14ถึง16เนี่ยนะครับพูดถึงชีวิตคริสเตียนนะครับโดยชีวิตเราทั้งหลายเนี่ยโดยเปรียบความสว่างเนี่ยว่าเป็นคุณภาพความสว่างในที่นี้ไม่เป็นความสว่างที่เกิดขึ้นจากคนอื่นเหมือนกับผมเกริ่นนำไปตอนแรกนะครับความสว่างในที่นี้คือความสว่างในตัวเราดังนั้นเนี่ยคุณภาพของความสว่างเนี่ยจะกี่วัตต์เนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราจะส่องสว่างให้คนอื่นเนี่ยเขาเห็นตัวเราเห็นชีวิตเรายังไงเป็นคุณภาพชีวิตของเราแต่ละคนนะครับเพราะพระเยซูสอนต้องการบทเนี้ยต้องการสอนเน้นนะครับว่าเราต้องสำแดงคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่คนในครอบครัวเรานะครับต้องไปไกลกว่านั้นขึ้นอยู่กับแสงที่เราจะส่องออกไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดของสังคมนะครับจะอยู่ในสถานะของความเป็นพ่อในครอบครัวความเป็นเจ้านายที่ทำงานหรือความเป็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทุกท่านต้องสำแดงความสว่างออกมาและพระองค์ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นความจริง3ประการครับแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันขอเราร่วมใจอธิษฐานอีกครั้งนะครับพระเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับบ่ายวันนี้พระองค์ทรงโปรดประทานอากาศที่แจ่มใสท้องฟ้าที่เปิดออกแสงสว่างจ้าแต่ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเราให้เรียนรู้การพระวจนะในบ่ายวันนี้จะไม่เกิดความง่วงเหงาเหานอนแต่ขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเราเคลื่อนไหวในจิตใจของเราในความคิดของเราให้สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นไม่จะเป็นเพียงสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังแต่ขอให้เป็นสิ่งที่ได้รับการสะกิดเตือนจากพระองค์เพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้นั้นจะสามารถถูกนำไปปรับใช้โดยการพึ่งพาพระองค์ตามขนาดความเชื่อของเราตามความเหมาะสมของเราเพื่อที่สิ่งที่เราเรียนรู้จะไม่ยากจนเกินไปจะสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่พระองค์สอนและมีชีวิตเหมือนพระองค์มากยิ่งขึ้นเราจึงขอมอบเวลาตอนนี้ไปให้พระองค์ได้รับเกียรติในเพียงผู้เดียวขอบคุณพระองค์กราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับเมื่อตะแกรงถูกจุดนะครับอย่างแรกที่ทำให้เรารู้นะครับก็คือเราทั้งหลายเป็นความสว่างนะครับในข้อ14บอกกับเราไว้อย่างชัดเจนนะบอกว่าท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ประโยคนี้นะครับเป็นการเตือนสตินะครับเตือนสติสาวกของพระเยซูคริสต์ในเวลานั้นเนี่ยสาวกพระเยซูเนี่ยอยู่กับพระเยซูยังไม่ดีไปไหนนะครับติดตามพระองค์นะครับพระเยซูพยายามจะบอกให้เขารู้ฐานะของตัวเองว่าพวกเขาเนี่ยเป็นความสว่างของโลกและข้อความนี้เองครับนะก็เลยมาถึงเราในยุค ปัจจุบันนี้มาถึงเราทั้งหลายที่นั่งในที่นี้พระเยซูเปรียบเทียบคริสเตียนว่าเป็นความสว่างที่มีความจำเป็นต่อสังคมโลกปัจจุบันนะครับเพราะว่าในขณะที่พระเยซูพูดในสมัยนั้นนะครับโลกอยู่ในสภาพที่พระเยซูเห็นแล้วว่าความบาปเนี่ยเริ่มเข้ามาไม่เพียงแต่เห็นว่าคนที่ไม่เอาพระองค์นะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าคนที่เป็นฟาริสีเป็นซะดูสีเนี่ยคนที่เหมือนจะมีพระเจ้าแต่ว่ามีการต่อต้านกันเองที่ไม่ยอมรับคนนะไม่ยอมรับมนุษย์ที่พระเจ้าทรงรักเนี่ยตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆขึ้นมาเนี่ยนะสิ่งนั้นเนี่ยทำให้พระเยซูพอจะเห็นแล้วว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะไปในทิศทางใดนะครับโดยพระเยซูเปรียบเทียบไปเห็นความสว่างเนี่ยโดยเปรียบเทียบไปเห็นว่าในสมัยนั้นน่ะเวลาบอกว่าพูดถึงถ้ำว่ามืดอ่ะมืดอย่างนั้นจริงๆนะครับมืดเหมือนตอนที่เคยติดอยู่ในลิฟต์มั้ยครับเคยติดอยู่ในลิฟต์มั้ยมืดหรือสว่างครับสว่างครับอยู่ติดอยู่ในลิฟต์เนี่ยไฟเปิดอยู่ครับไม่มีผมยังไม่เคยเห็นนะว่าอยู่ในลิฟต์เวลามืดเพราะผมเคยติดอยู่ในลิฟต์ตอนไปร้องเพลงคริสต์มาสที่โรงพยาบาลกรุงเทพไม่น่าเอ่ยชื่อออกมาเลยนะติดอยู่ที่โรงพยาบาลหนึ่งนะครับนะครับแต่ว่ามีแต่ความสว่างนะแต่รอเวลาการมาช่วยเฉยนะครับแต่นี้พระเยซูเปรียบเทียบเห็นว่าอยู่ในถ้ำครับมืด
ประมาณเขาบอกว่าประมาณฟุตนึงเนี่ยหรือศอกนึงเนี่ยมองไม่เห็นแล้วว่าที่บอกว่าไปมีการได้ไปแบ่งปันให้เด็กอนุชนบอกว่ามืดตึ๊บอ่ะแบบนั้นนะมืดตึ๊บตึ๊บก็คือมืดจริงๆนะครับมืดแบบว่าใกล้ๆก็มองไม่เห็นนะใกล้ๆแค่นี้มองไม่เห็นแล้วนะครับแปลว่ามืดจริงๆนะครับเนี่ยบอกว่าความสว่างแหละเป็นสิ่งจำเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับถ้าความถ้าโลกมืดความสว่างเป็นสิ่งจำเป็นมากนะครับและเราทั้งหลายก็คือความสว่างที่โลกกำลังเรียกหาครับและที่สำคัญก็คือบอกว่าพระเยซูกำลังบอกว่าความสว่างเนี่ยไม่สามารถจะปิดบังตัวเองได้โดยเปรียบเทียบเห็นว่าเมืองที่ตั้งอยู่บนภูเขาและในสมัยนั้นครับพระเยซูเปรียบเทียบให้เห็นเพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มเนี่ยอยู่บนเนินเขาซิโอนนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยครับตอนกลางคืนเนี่ยใครที่ชอบไปภาคเหนือนะครับเวลาตอนกลางคืนเนี่ยมองขึ้นไปบนภูเขาอะจะเห็นเลยครับเวลาไฟไหม้ป่ามันมีไฟติดเนี่ยเขาก็เห็นตอนกลางคืนเนี่ยเห็นชัดที่สุดเป็นช่วงเวลาที่คนก็จะเห็นหมดเลยว่าตอนกลางคืนเนี่ยบนภูเขาเนี่ยมีคนอยู่ตรงไหนบ้างนะแต่ก็สังเกตจากจุดที่มีไฟเนี่ยนะครับนะนะก็ถึงบอกว่าความสว่างเนี่ยไม่อาจสามารถปิดบังตัวเองได้นะครับความสว่างเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นในจุดที่มืดมิดที่สุดเนี่ยจะมองเห็นเหมือนเวลาเรามองขึ้นไปบนฟ้าครับที่แบบในคืนที่เดือนมืดมิดจริงๆเนี่ยในที่สุดแล้วเราก็ยังไปเห็นดาวดวงนึงอ่ะดวงเล็กๆแต่เราก็เห็นเพราะมันเป็นความสว่างจุดนึงเนี่ยนะครับเช่นเดียวกันนะครับว่าคนที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยจะมองเห็นแสงไฟนะครับไม่ว่าจะอยู่บนที่สูงเนี่ยเราจะมองเห็นนะครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยบนภูเขาเนี่ยจะประเทศอิสราเอลมีภูมิประเทศมีเนินเขามากก็เลยจะทำให้พอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไม่ได้คนนึกภาพออกคนยิวนึกภาพออกนะครับคนพระเยซูเลยใช้ภาพพจน์นี้มาเปรียบเทียบนะครับกับคริสเตียนเรานะว่าสาวกของพระองค์และเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี้จะไม่ควรที่จะปิดบังไม่ควรจะมีชีวิตที่ปิดบังทำให้คนอื่นไม่เห็นพระเยซูไม่ควรที่จะปิดบังซ่อนเลนจากสายตาคนอื่นนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ตลอดเดือนนี้หรือว่าที่ผ่านมาก่อนถึงเดือนนี้เราเห็นคนทำดีในสังคมมากยิ่งขึ้นเราเห็นมีแต่เราได้ยินได้ฟังเรื่องดีๆเรื่องร้ายก็มีอยู่บ้างครับแต่เรื่องดีๆเนี่ยเกือบจะปิดเรื่องที่ไม่ดีส่วนใหญ่ก็คนจะพูดถึงเรื่องดีคนก็เริ่มมาช่วยกันทำความดีมากขึ้นเห็นภาพนี้ชัดเจนนะท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้แต่พูดมาถึงจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไรนะครับเรามาดูด้วยกันนะครับเมื่อตะแกรงถูกจุดประการที่สองอย่าปิดบังความสว่างนะครับในข้อ15บอกเราว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในเรือนั้นตะเกียงในสมัยนั้นนะครับเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านเลยที่ทุกบ้านเนี่ยมีตะเกียงนะครับเพราะในบ้านในสมัยนั้นเนี่ยเขาไม่มีหน้าต่างก็มีอยู่บานเดียวหรือว่าอาจจะไม่มีก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นเนี่ยตะเกียงเนี่ยไม่เพียงแต่จุดตอนกลางคืนนะครับตอนกลางวันเนี่ยก็ยังจุดอยู่นะครับนะเพราะในสมัยนั้นเนี่ยบ้านที่บ้านของคนยิวเนี่ยเขาไม่ค่อยเป็นบ้านที่ทำขึ้นด้วยดินเหนียวใช่ไหมครับเอามาเมื่อมาแข็งตัวเนี่ยแล้วก็มาหล่อส่วนใหญ่แล้วก็เป็นบ้านสี่เหลี่ยมก็ปิดทึบนะครับดังนั้นเนี่ยตะเกียงเนี่ยจึงมีเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกับเกลือที่พระเยซูพูดถึงเกลือกับตะเกียงนะครับมีทุกบ้านนะครับมีทุกบ้านนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อพูดถึงเนี่ยคนก็จะรู้คนก็จะพอเข้าใจได้แล้วเมื่อเรามาสังเกตประโยคที่ว่าเมื่อจุดตะเกียงแล้วนะครับก็แสดงว่าก่อนหน้านี้ตะเกียงไม่ถูกจุดนะครับเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะครับก่อนหน้านั้นเราอาจจะยังไม่มารู้จักกับพระเยซูไม่รู้จักพระเจ้านะเราอาจจะยังมาไม่ถึงความสว่างนะครับแล้วอาจจะดำเนินชีวิตที่ไม่แตกต่างไปจากคนที่ไม่รู้จักกับพระเจ้านะครับเมื่อตะเกียงไม่ถูกจุดไม่ถูกจุดความสว่างจะเกิดขึ้นได้ไงนะครับในหนึ่งยอห์นบทที่59บทที่5ข้อ19บอกกับเราว่าเราทั้งหลายรู้ว่าเราเกิดจากพระเจ้านะคริสเตียนเรารู้นะครับแต่ชาวโลกทั้งสิ้นอยู่ภายใต้อานุภาพของมารร้ายนะครับตะเกียงที่ไม่ถูกจุดนะครับก็ยังอยู่ในความมืดนะครับถูกความมืดปกคลุมนะครับทำให้คนไม่เห็นความสว่างและที่เรารับรู้ไว้แล้วว่ากิจการของความมืดเนี่ยครอบคลุมทั่วไปหมดนะครับ
โลกเต็มไปด้วยความสัปการอธรรมนะครับโรมบทที่1ข้อ29บอกเราไว้อย่างนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก่อนตะเกียงจะถูกจุดเราดำเนินชีวิตในความมืดดำเนินชีวิตอย่างที่ข้อ14พูดถึงนะครับเราอาจจะเหมือนกับนครนะครับที่มีอะไรมาปิดบังไว้ไม่สามารถสำแดงความสว่างดำเนินชีวิตแบบเอาความมืดบังความสว่างครับหรือว่าเขามีประโยคที่บอกว่าบางคนอาจจะไม่ได้ทำบาปไม่ได้ทำอะไรนะครับแต่เป็นประโยคเหมือนที่เขาบอกว่าชั่วไม่มีดีไม่ปรากฏนะครับคือไม่สำแดงความสว่างออกมานะครับเป็นคริสเตียนลับๆนะครับเหมือนกับขอบคุณพระเจ้าผมมีโอกาสได้ขึ้นไปแบ่งปันเรื่องโยเซฟที่ปายนะครับโยเซฟเท่าที่เรารู้พันพี่เดิมมี1คนนะครับพันพี่ใหม่มี2คนโดยเฉพาะโยเซฟชาวอาริมาเทียนะครับโยเซฟชาวอาริมาเทียเนี่ยเหมือนเป็นสาวกลับนะครับข้อเสียเขาเนี่ยทำให้เรามีโอกาสได้เรียนรู้ครับผมอยากจะแบ่งปันนิดนึงครับโยเซฟเนี่ยวันที่พระเยซูถูกตรึงบนกางเขนเนี่ยพระเยซูไม่มีชีวิตแล้วเนี่ยโยเซฟหาหลุมหาอะไรฝังให้น้ำมันหอมดูแลอย่างดีแล้วคือเป็นภาพเปรียบเทียบเห็นว่าเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราทำดีกับคนที่เรารักอ่ะมันจะได้ประโยชน์อะไรนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายังเป็นเรายังไม่สำแดงความสว่างมาในเวลานี้นะครับนะครับยังไม่สำแดงให้คนอื่นได้รู้จักพระเจ้านะอีกหน่อยนะครับเราไม่เห็นเขาแล้วเนี่ยเรามานึกเสียดายทีหลังไม่ได้นะไปทำอะไรไปทำดีเขาไปทำอะไรให้ไม่เกิดประโยชน์นะโดยเฉพาะคนที่อยู่ในครอบครัวเราคนที่เป็นคนที่เรารู้จักที่เรารู้และเรารักเขานะถ้าเรายังไม่มีโอกาสสำแดงความสว่างให้รู้จักให้เขามารู้จักกับพระเจ้านะครับอีกหน่อยนะครับเราไม่มีประโยชน์ครับไปทำอะไรตอนหลังที่เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันครับนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการเตือนสติเราพระวจนะในบ่ายวันนี้ที่เป็นการเตือนสติเราว่าถ้าโลกเต็มไปด้วยความมืดเราควรเป็นความสว่างเพื่อที่จะชี้นำเขาเหล่านั้นเพราะเราเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิพิเศษนะครับเรานี่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้สิทธิพิเศษนะครับมีโอกาสได้มารู้จักพระเจ้าตอนแรกพระเยซูมาในชีวิตนะเรามีชีวิตเปลี่ยนนะทำให้คนอื่นรอบคนรอบข้างเขาเห็นนะว่าเราชีวิตเราเปลี่ยนนะนั่นแหละเราได้รับสิทธิพิเศษนะพระเจ้าพาเราเข้ามาอยู่ในครอบครัวขององค์ดังนั้นเนี่ยเราควรที่จะตอบสนองด้วยการสำแดงความสว่างออกไปนะครับนครที่อยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้นะครับดังนั้นเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อตะเกียงถูกจุดตะเกียงที่ถูกจุดนะครับย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงนะครับแล้วเราในฐานะที่เราถูกจุดโดยพระเยซูคริสต์นะครับซึ่งการถูกจุดก็หมายถึงการเราได้รับชีวิตใหม่นะครับบางคนอาจจะเรียกว่าการบังเกิดใหม่เหมือนผมเนี่ยผมได้รับการบังเกิดใหม่นะครับผมเกิดในครอบครัวคริสเตียนครับนะเกิดก็ดำเนินชีวิตมาจนมาถึงช่วงเวลาหนึ่งที่หลงไปจากทางของพระเจ้านะและพระวิญญาณของพระเจ้าเนี่ยก็เตือนผมให้กลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับโดยมาได้รับการบังเกิดใหม่นะต้องมาอธิษฐานตัดสายสัมพันธ์นะเอาความผิดความบาปเริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกับทุกท่านที่มารู้จักกับพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้ามาครับแบบเดียวกันเลยครับเราก็ต้องเริ่มต้นใหม่ด้วยตัวของเราเองนะเราไม่สามารถที่จะติดสอยห้อยตามติดตามพ่อแม่เป็นคริสเตียนลูกเป็นคริสเตียนไปด้วยกันไม่ใช่ครับถึงเวลานึงเราต้องตัดสินใจด้วยตัวเองแล้ววันนั้นก็มาถึงนะครับผมก็ได้รับการจุดจากพระเยซูเช่นเดียวกันส่องสว่างไม่ใช่ถูกถังครอบนะครับถังในภาษาเดิมนะครับหรือว่าถังในสมัยนั้นจะเป็นลักษณะนะครับเป็นภาชนะนะครับที่ปากเนี่ยเท่ากันหมดเลยดังนั้นเนี่ยเมื่อถังครอบไปที่ใดที่หนึ่งครับโดยเฉพาะครอบไปที่ตะเกียงนะครับนะอากาศไม่สามารถเข้าได้แล้วสักพักหนึ่งครับตะเกียงก็จะดับนะครับแล้วถังในที่นี้ยังหมายถึงอิทธิพลของโลกในสมัยปัจจุบันอิทธิพลหรือค่านิยมต่างๆนะครับโดยเฉพาะในสมัยปัจจุบันเรารู้เลยเราลองนึกว่ามีอะไรบ้างที่สามารถดึงเราออกไปจากเวลาที่เราเคยให้พระเจ้ามีอะไรบ้างลองนึกบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าสิ่งเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกนะใครๆเขาก็ทำกันแต่จริงแล้วขอสติปัญญาพระเจ้าแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่คนส่วนมากเขาทำกันคนที่ในสังคมที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ถูกต้องก็มีนะครับเราควรจะเป็นเหมือนกับคำเทศนาบนภูเขาของพระเยซูนะครับคือเขาเรียกว่าค่านิยมทวนกระแสนะบางสิ่งบางอย่างมันไม่ถูกต้องครับไม่ใช่คนหมู่มากเขาทำอะไรพร้อมๆกันแล้วมันจะถูกต้องเสมอไปไม่ใช่นะครับขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้กับเราเพื่อเราจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องที่แท้จริงที่เป็นน้ำพระทัยพระเจ้านะครับ
พราะว่าถ้าเราติดตามค่านิยมของโลกนะครับหลงไปนะตามอิทธิพลของโลกนะครับเราก็จะถูกอิทธิพลของโลกครอบคลุมและในที่สุดแล้วชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราก็จะดับนะครับชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยก็จะค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปครับนะก็ยังคิดว่าตัวเองยังดำเนินชีวิตในถูกนี่ไม่ได้ทำบาปอะไรนี่แต่ว่าก็ค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปและในที่สุดเนี่ยก็จะหลงออกไปทางของพระเจ้านะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเรามีชีวิตห่างออกจากพระเจ้าครับมันเป็นการเสียโอกาสให้กับคนที่เรารักที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับเราจะไม่มีโอกาสได้สำแดงความสว่างในชีวิตให้เขาเหล่านั้นเนี่ยให้เข้ามารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดนะครับคนที่ยังไม่ได้รับชีวิตก็อาจจะไม่ได้รับชีวิตไปจะไม่มีโอกาสได้เห็นความสว่างและที่สำคัญก็คือเขาก็ไม่มีโอกาสได้ไปเป็นความสว่างเหมือนที่เราควรจะเป็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะในยอห์นบทที่8ข้อ12นะครับเมื่อพูดถึงพระเยซูเป็นความสว่างในสมัยนั้นเนี่ยมีบริบทที่แตกต่างกันกับในพระคัมภีร์มัทธิวนี้ในสมัยนั้นเนี่ยพระเยซูหมายถึงความสว่างฝ่ายจิตใจหรือจิตวิญญาณเหมือนกับคนตาบอดที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับเพราะในสมัยนั้นเนี่ยที่พระเยซูพูดถึงเนี่ยเป็นช่วงเวลาของเทศกาลอยู่เพลิงนะครับเทศกาลอยู่เพลิงเนี่ยเขาเกิดขึ้นนะครับมีเหมือนเป็นมีงานเนี่ยครับมีงานในลานกว้างเนี่ยแล้วก็มีการจุดตะเกียงหลายดวงนะตะเกียงในสมัยนั้นก็ตะเกียงที่ผ้าชุบน้ำมันเนี่ยจุดนะครับหลายๆดวงก็เกิดขึ้นความสว่างทำให้คนอิสราเอลเขาคิดได้ว่าอ๋อในสมัยก่อนเนี่ยที่พระเจ้านำคนยิวออกมาจากถิ่นทุรกันดารออกมาจากไหนจากไหนเนี่ยพระเจ้านำด้วยเสาไฟเป็นแบบเดียวกันให้เห็นภาพว่ามีความสว่างชี้นำและเนี่ยแปลว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระเจ้านำพาเช่นเดียวกันนะครับแล้วค่อยสิ่งที่พระเยซูสอนไม่ว่าอยู่ในเทศกาลต่างๆเนี่ยให้เราเหมือนกับคนยิวก็จะได้นึกย้อนกลับไประลึกถึงพระคุณของพระเจ้านะแล้วตัวเองอ่ะเมื่อได้รับพระคุณพระเจ้าแล้วจะดำเนินชีวิตยังไงต่อไปเป็นแบบเดียวกันกับเราทั้งหลายในสมัยนี้ที่เวลาเราเข้ามานมัสการพระเจ้าแล้วมาเรียนรู้นะสิ่งที่พระเจ้าบอกเราแล้วก็กลับไปดูย้อนตัวเราเองดูตัวเราเองว่าแล้วยังไงต่อไปเราจะทำยังไงต่อไปกับชีวิตของเราเมื่อเราได้รับแบบนั้นเช่นเดียวกันครับนะครับเพราะในโลกนี้นะครับมีคนอยู่2ประเภทครับประเภทแรกนะครับคือคนที่มองภาพเล็กนะครับมุ่งหวังแต่เรื่องของตัวเองสิ่งที่สนใจมากที่สุดก็คือตัวเลขที่เพิ่มขึ้นในบัญชีธนาคารนะครับทุกอย่างที่ทำไปเนี่ยต้องมีความคุ้มค่าถ้าทำมากแล้วได้น้อยถือว่าไม่คุ้มแต่ในที่สุดแล้วอ่ะสุดท้ายก็จะไม่ได้อะไรเลยตัวเลขที่สร้างขึ้นมาก็เหมือนกับขึ้นมาเพื่อใช้หลอกตัวเองคนประเภทนี้เขาเรียกว่า lonely man นะครับส่วนอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งครับมองภาพใหญ่นะครับมุ่งหวังเรื่องของสังคมโดยรวมนะครับสิ่งที่สนใจมากที่สุดของเขาก็คือสังคมจะได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่เขาทำไม่ได้คิดทำเพื่อตัวเลขของตัวเองแต่ทำเพื่อความสุขความเป็นอยู่ของคนอื่นนะครับสุดท้ายแล้วเขาอาจจะไม่ได้อะไรเลยนะครับเหมือนคนแรกแต่ที่ได้คือทุกคนในสังคมจะย้อนนะครับจะมีโอกาสได้รับและเขาก็จะย้อนกลับไปดูตัวเองแล้วเขาก็จะมีความสุขใจนะครับคนเหล่านี้เรียกว่าแฮปปี้แมนดังนั้นสิ่งที่จะเป็นในอนาคตต่อไปนะครับเราสามารถเลือกได้จากการกระทำของเราเองนะครับว่าเราจะเลือกที่จะเป็นโลลี่แมนหรือจะเป็นแฮปปี้แมนนะครับเพราะพระวจนะของพระเจ้ากำลังบอกเราว่าเมื่อตะเกียงถูกจุดประการสุดท้ายก็คือจงส่องสว่างออกไปนะครับในข้อ16บอกว่าท่านทั้งหลายก็เหมือนกับตะเกียงจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาได้เห็นความดีที่ท่านทำเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยู่ในสวรรค์เมื่อตะเกียงถูกตั้งบนเชิงตะเกียงนะครับคนก็จะมองเห็นความสว่างได้อย่างชัดเจนนะครับถ้าจุดในบ้านครับเราก็จะเห็นว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็จะไม่ทำให้สะดุดหรือล้มลงครับความสว่างอยู่ที่ไหนความจริงก็จะถูกเปิดเผยนะครับเหมือนกันในสมัยปัจจุบันเหมือนกันนะครับว่าหลายอย่างในสังคมไทยเริ่มดีขึ้นการทุจริตคอร์รัปชันลดน้อยลงนะครับสิ่งทุกอย่างถูกเปิดเผยมากขึ้นโปร่งใสมากขึ้นเช่นเดียวกันกับในสมัยนั้นพระเยซูทรงเป็นความจริงครับพระองค์สำแดงความจริงเนี่ยสิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นความจริงเป็นสิ่งที่ควรนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับ
เพราะพระเยซูเปิดเผยความจริงผ่านทางพระวจนะแล้วบังเอิญเราทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่บังเอิญครับเราทั้งหลายเกิดจากความจริงเพราะเรามารู้จักพระเจ้าผ่านทางพระเยซูนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องควรสำแดงความจริงนะครับและพระเยซูตรัสว่าไม่ใช่เป็นเพียงความสว่างของคนเชื้อชาติภาษาหรือเผ่าพันธุ์ใดเผ่าพันธุ์หนึ่งนะครับแต่ต้องส่องสว่างออกไปนะครับดังนั้นเราก็ควรจะหันกลับมาย้อนดูตัวเราเองว่าเราควรจะทำอะไรให้โลกมีโอกาสได้รู้จักความจริงที่เราได้รู้จักนะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสังคมโลกปัจจุบันนะครับเต็มไปด้วยความไม่ถูกต้องนะถึงแม้จะดีขึ้นมานะครับแต่ถ้าดั้งเดิมเนี่ยนะครับเป็นความเท็จความสัตย์อธรรมอสัตย์อธรรมนะครับนะแต่เราต้องรู้จุดที่เราว่าเรารู้จักกับพระเยซูผู้เป็นความชอบธรรมนะเป็นความยุติธรรมดังนั้นเนี่ยวันนี้เรามีโอกาสได้ย้อนกลับมาดูตัวเองนะครับแล้วเราจะเป็นตะเกียงที่ยอมให้พระเยซูจุดนะครับก็ต้องถามตัวเราเองครับว่าเรายอมที่จะให้พระเยซูจุดในชีวิตเราว่าให้เกิดความสว่างไม่เพียงแต่คนในครอบครัวนะครับไปที่คนรอบข้างบ้านข้างๆสังคมในที่สุดก็สว่างไปทั่วโลก เพราะเราอาจจะเป็นตะเกียงเพียงดวงเล็กๆดวงเดียวนะครับแต่ขอให้เราภูมิใจครับว่าเมื่อเราถึงแม้เราจะเป็นดวงเล็กๆดวงเดียวนะแต่เรายอมให้พระเยซูจุดนะครับเริ่มแรกเราอาจจะส่องสว่างในมุมเล็กๆนะครับแต่ถ้าเราทุกคนเนี่ยยอมให้พระเยซูจุดนะผมอยากภาพที่เราเคยเห็นนะครับว่าจะเป็นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ในเทศกาลอีสเตอร์หรือว่า Candlelight Service ในช่วงคริสต์มาสนะครับถ้าพี่น้องยังไม่เคยเห็นภาพเหล่านั้นนะมีโอกาสมาร่วมกันนะครับนะแล้วทางโบสถ์จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับทราบมีโอกาสได้มาครับเมื่อเทียนเราจุดเทียนร้องเพลง Candlelight Service นะครับเราจุดเทียนเล่มแรกค่อยๆจุดนะมันจะค่อยๆสว่างไปมันเป็นภาพแบบเดียวกันครับในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ใช่จุดแค่เฉพาะในคริสตจักรเรานะหลายๆคริสตจักรมาจุดรวมกันความสว่างก็จะส่องไปในสังคมในโลกตามลำดับนะครับเพราะถ้าเรารวมกันนะครับจาก1เป็น2จาก2เป็น3นะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในสุดแล้วจะเกิดความสว่างเราอยากเห็นภาพนี้ไหมครับถ้าอยากเห็นนะครับมีโอกาสได้เรียนรู้ในวันนี้และมีโอกาสได้ไปทำด้วยกันนะครับสิ่งที่เมื่อกี้ผมข้ามมานะครับให้เราเห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีหลายคนเริ่มที่จะทำดีมาทำดีนะเป็นตัวตั้งตัวตีในการทำดีและเช่นเดียวกันนะผมก็อยากจะยกตัวอย่างถึงโครงการหนึ่งที่คงจะเห็นแล้วนะครับว่าเป็นจุดเริ่มอ่ะเป็นจุดของนักร้องคนหนึ่งนะครับที่เขารู้สึกมีความกตัญญูต่อแม่นะครับแล้วเขาก็ไปซื้อบ้านให้แม่เขาหลังหนึ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับจุดเริ่มเนี่ยนะพอไปซื้อบ้านให้คุณแม่เนี่ยเขาก็รู้จักกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ขอว่าเออมาช่วยหน่อยหาทุนเพราะว่าคนไข้โรงพยาบาลเห็นภาพชัดเจนนะเวลาผมไปมีการไปเยี่ยมคนไข้โรงพยาบาลของรัฐนะครับมีประเภทที่ต้องรอไม่สามารถไม่มีห้องครับก็ต้องรอนอนรอในทางเดินนะครับรอตรงทางเดินเนี่ยเราไม่ทราบอะไรนะครับจะมีโอกาสได้เข้าไปในห้องนะครับนะแล้วไม่เพียงแต่ห้องนะไม่ได้พูดถึงห้องอย่างเดียวพูดถึงเครื่องไม้ใช้สอยอีกนะครับสมมุติต้องไปฟอกไตนะครับและเด็กๆที่จะต้องมีเครื่องอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับออกซิเจนอะไรบางอย่างเนี่ยคือมันมีแล้วโดยเฉพาะเนี่ยโรงพยาบาลทำตามต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องนี้มากนะแต่จุดผลอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อจัดการวิ่งการกุศลเนี่ยมันมักจะมีปัญหาถึงเรื่องมันต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะหมดในที่สุดเงินที่ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเหลือน้อยนิดใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำที่ดีที่สุดก็คือการออกมาวิ่งของคนคนเดียวนะครับเป็นจุดวิ่งไปไกลเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะวิ่งเพื่อที่จะให้เด่นดังอะไรนะครับยิ่งวิ่งนานวันเท่าวิ่งไปหลายพื้นที่มากขึ้นเรื่อยๆมันก็การสื่อสารถูกบอกออกไปนะครับนะการสื่อสารถูกออกไปคนก็จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆคนก็จะรู้วงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นสิ่งที่บอกถูกพูดถึงเรื่องแฮปปี้แมนกับโรลลี่แมนเมื่อกี้นะครับเช่นเดียวกันครับเราทั้งหลายซึ่งเราได้รับความสว่างจากพระเจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะ
ทำออกไปเนี่ยควรจะเป็นความสว่างให้กับคนรอบๆตัวแล้วความสว่างให้กับคนในสังคมนะครับเป็นสิ่งที่ในที่สุดแล้วจะเหมือนกับในพระวจนะของพระเจ้าที่บอกนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยสิ่งดีที่ท่านทำเขาจะสรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์นะเราไม่ได้ทำออกไปเนี่ยเพื่อที่เราจะได้รับอะไรนะครับแต่เราทำไปเพื่อที่พระเจ้าจะได้รับเกียรติแล้วก็คนที่เราทำกับเขาเนี่ยเขาจะได้รับชีวิตได้รับชีวิตใหม่โดยเฉพาะชีวิตใหม่ที่เราได้รับมาเหมือนกันนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับสุดท้ายผมอยากจะพระผู้เป็นเจ้ามีโอกาสได้พูดถึงพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพระองค์เคยได้ให้พระบรมราโชวาทไว้ว่าการทำดีนั้นทำยากนะครับและเห็นผลช้าแต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่และจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัวแต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดีนะครับขอพระเจ้าได้รับเกียรติในบ่ายวันนี้และขอทุกท่านมีโอกาสได้นำสิ่งที่ได้รับได้ยินได้ฟังไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยกันครับเราจะมีโอกาสได้ตอบสนองพระวจนะของพระเจ้าด้วยบทเพลงจะเป็นดั่งแสงเรามอบไว้ให้พระเจ้านำหวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวายพร้อมที่จะออกไปแม้ทางไกลเท่าใดจะออกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวข้อหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งนะคะทำชีวิตจิตใจเรามอบไว้ให้พระเจ้านำหวังที่จะกระทำทุกสิ่งถวายพร้อมที่จะออกไปแม้ทางไกลเท่าใดจะบอกไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวประกาศความรักที่พระเยซูให้มาจะหวังและคอยพึ่งพาประคำที่มาจากเบื้องบนจะคอยเป็นแสงสะท้อนเรื่องราวความจริงว่าพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นความหวังของที่จะอดทนใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไปรู้พระองค์อยู่ในจิตใจของเราเราจึงคอยร่วมแรงเพื่อเป็นแสงร่วมแรงส่องใจประกาศไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวพร้อมที่จะอดทนพร้อมที่จะอดทนใจเปี่ยมล้นกำลังสู้ไปรู้พระองค์อยู่ในจิตใจของเราเราจึงคอยร่วมแรงเพื่อเป็นแสงร้อนแรงส่องใจประกาศไปให้ทุกคนได้รู้เรื่องราวความรักที่พระเยซูให้มาจะหวังและคอยพึ่งพากำลัง
ที่มาจากเบื้องบนจะคอยเป็นแสงสะท้อนเรื่องราวความจริงว่าพระองค์เป็นทุกสิ่งเป็นความหวังของเราประกาศความรักที่พระเยซูให้มาจะหวังและคอยพึ่งพากำลังที่มาจากเบื้องบนจะคอยเป็นแสงสะท้อนเรื่องราวความจริงว่าพระองค์เป็นทุกสิ่งความหวังของเราพระวจนะของพระเจ้าในสุภาษิตบทที่3ข้อ9ถึง10กล่าวว่าจงถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยทรัพย์สินของตนและด้วยผลแรกแห่งผลิตผลทั้งสิ้นของเจ้าแล้วยุ้งของเจ้าจะเต็มไปด้วยความอุดมและบ่อเก็บของเจ้าจะล้นด้วยเหล้าองุ่นเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการถวายทรัพย์ด้วยกันนะคะพร้อมกับบทเพลงข้ามอบทุกสิ่งแด่พระเยซูเจ้าพระบิดาเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่ส่งใส่เข้ามาในชีวิตของเราเติมเต็มในชีวิตของเราขอบคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่จำเป็นที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้แก่เราพระพรนานาประการการอวยพรมายังชีวิตของเราว่าจะเป็นทางด้านร่างกายจิตใจจิตวิญญาณสติปัญญาที่เรามีหน้าที่การงานมีทรัพย์สินเงินทองสำหรับใช้สอยและในเวลานี้ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงโปรดนำพาให้เรามีโอกาสได้นำทรัพย์ส่วนหนึ่งมาคืนยังท้องพระคลังของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพรทรัพย์นี้ที่จะเกิดผลในพันธกิจของพระองค์อวยพรเผื่อแผ่ไปยังผู้ที่ขัดสนผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ที่มีความต้องการในชีวิตแล้วขอพระองค์ทรงโปรดนำพาเราในการที่เราจะก้าวเดินออกไปจากพระวิหารในบ่ายวันนี้กลับก็ไปสู่การใช้ชีวิตในสังคมในชีวิตประจำวันของเรา
ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์เป็นประทีปสองทางให้เราที่จะก้าวเดินไปด้วยการพึ่งพาพระองค์และมีชีวิตที่เป็นพระพรไปสู่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์เช่นเดียวกันเราทั้งหลายจึงขอพระคุณพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกราบทูลในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจากวัฒนามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องที่มาร่วมวัฒนการพระเจ้าในบ่ายวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและในบ่ายวันนี้ครับผมจะแนะนำนะครับผู้ที่มีโอกาสได้มาวัฒนการพระเจ้าด้วยกันกับเรานะครับแต่ถ้าผมพูดชื่อนามสกุลผิดไปก็ขออภัยในที่นี้ด้วยครับสำหรับท่านแรกครับคุณรังสิมันจลัดวิสุจตุพรขอความกรุณายืนขึ้นครับเพื่อที่เราจะมีโอกาสได้ปรบมือต้อนรับและสำหรับเพื่อนที่นั่งข้างๆกันอีกท่านหนึ่งเคยมานมัสการพระเจ้าแล้วเหรอครับครับครับยินดีต้อนรับนะครับและสำหรับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณมากุซัมลีนะครับเป็นชาวเกาหลีครับนะครับมาเสียเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็แล้วมีท่านใดไหมครับที่มานมัสการพระเจ้าเป็นครั้งแรกไม่มีครับเราปรบมือต้อนรับซึ่งกันและกันครับแล้วยังไงก็เดี๋ยวขอเรามีอาหารว่างต้อนรับทุกท่านนะครับและสำหรับวันนี้ยังไม่มีอะไรประชาสัมพันธ์ให้ทราบครับแต่อย่างน้อยให้เราได้นำสิ่งที่เรามีการที่เรียนรู้ผ่านทางพระวจนะของพระเจ้าไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ